เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆต่อไปมาดูโจทย์เรื่องเสียงและกันได้ยินในข้อที่3กันเลยนะคะเรามาอ่านโจทย์กันก่อนเลยโจทย์บอกว่าอัตราเร็วของเสียงในอากาศนิ่งขึ้นอยู่กับข้อใดข้อที่1ความถี่ของการสั่นของแหล่งกำเนิดข้อที่2อุณหภูมิของอากาศข้อที่3ความเร็วของแหล่งกำเนิดเสียงข้อที่4ความเข้มของเสียงตอนนี้เมื่อน้องอ่านมาถึงตรงนี้แล้วเขาถามหาว่าอัตราเร็วของเสียงจะขึ้นอยู่กับข้อใดก็คือค่า V ใช่ไหมคะก่อนอื่นน้องๆต้องรู้ว่าเสียงเนี่ยมันเป็นคลื่นกลใช่ไหมคะแล้วก็จะเคลื่อนที่โดยอาศัยสสารเป็นตัวกลางความเร็วของเสียงเนี่ยเดี๋ยวพี่สรุปประโยคแรกให้ก่อนนะเสียงเป็นคลื่นกลตามที่พูดไปในข้อที่1และข้อที่2เลยนะคะเคลื่อนที่โดยอาศัยสสารเป็นตัวกลางเพราะฉะนั้นอัตราเร็วของเสียงก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไรคะอัตราเร็วของเสียงก็ต้องขึ้นอยู่กับสมบัติของตัวกลางนั่นเองค่ะเพราะว่าเสียงมันเคลื่อนที่โดยอาศัยตัวสสารเป็นตัวกลางใช่ไหมดังนั้นเราต้องรู้สมบัติของตัวกลางนี้หรือว่าสสารนี้ว่ามันเป็นยังไงทันนะสสารที่เป็นตัวกลางซึ่งน้องๆต้องรู้ว่าจากทฤษฎีจนของแก๊สจากทฤษฎีจนของแก๊สนะคะอันนี้พี่เสริมให้นิดนึงน้องๆจะได้เข้าใจว่าทำไมจากทฤษฎีจนของแก๊สเรารู้ว่าอนุภาคเนี่ยของแก๊สความเร็วของแก๊สเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมคะขึ้นอยู่กับจะแปรผันนะคะแปรผันตรงกับสแควร์รูทของอุณหภูมิส่วนด้วยมวลโมเลกุลนั่นเองนี่คือทฤษฎีจนของแก๊สที่พี่เสริมให้นะอันนี้คืออัตราเร็วของโมเลกุลก๊าซ T คืออุณหภูมิหน่วยเควินส่วน M คือมวลโมเลกุลก๊าซโดยถ้าน้องๆเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยน้องๆก็จะรู้ว่าความอัตราเร็วเนี่ยจะต้องขึ้นกับอุณหภูมิใช่ไหมคะอุณหภูมิของตัวที่เป็นตัวกลางนั่นเองดังนั้นถ้าเรานำมาคิดเนี่ยเราจะได้ความสัมพันธ์นะคะเราจะได้ความสัมพันธ์มาว่า v เนี่ยหรือค่าความเร็วเนี่ยจะเท่ากับ331บวก 0.6 t นั่นเองโดย t ตัวเล็กนี้นะคะเป็น t ในหน่วยขององศาเซลเซียสนั่นเองส่วน v เป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีซึ่งสูตรนี้เนี่ยก็มาจากการที่เราแปลงตรงนี้นี่แหละเรื่องทฤษฎีจนของแก๊สเนี่ยแปลงให้มาเป็นอันนี้สูตรนี้จึงเป็นสูตรที่ต้องจำนะคะสูตรล่างเนี่ยสูตรล่างเป็นสูตรที่น้องๆต้องจำเพราะว่าเราจะใช้ในการหาอัตราเร็วของเสียงนั่นเองค่ะน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าจากสูตรเนี่ยเราจะหาว่าอัตราเร็วของเสียงมันจะมากหรือจะน้อยมันจะขึ้นอยู่กับอะไรคะก็ต้องขึ้นกับอุณหภูมินั่นเองค่ะในข้อนี้ก็เลยตอบอุณหภูมิซึ่งตรงกับข้อที่2ข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2นั่นเองโอเคซึ่งในตอนนี้
เรามาสรุปกันนิดนึงเขาถามว่าเสียงอัตราเร็วของเสียงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับตัวแปรไหนถูกไหมตรงนี้ซึ่งเมื่อน้องๆมาดูเนี่ยน้องๆจะรู้ว่าเสียงมันเป็นคลื่นกลแล้วก็เคลื่อนที่โดยอาศัยสสารเป็นตัวกลางเมื่อดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยน้องๆก็ต้องรู้ว่าอัตราเร็วของเสียงก็จะต้องขึ้นอยู่กับตัวที่มันเป็นตัวกลางใช่ไหมก็คือตัวสสารนั่นเองโดยจากทฤษฎีจนของแก๊สเราจะได้ว่าความเร็วเนี่ยแปรผันตรงกับรากที่2ของ T ส่วน M โดย T เป็นอุณหภูมิในหน่วยเคลวินและ M เป็นมวลโมเลกุลหรือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าอุณหภูมิมันยิ่งสูงเนี่ยอุณหภูมิมันยิ่งสูงพลังงานในตัวก๊าซเนี่ยก็จะมีมากแต่ถ้าพลังงานในตัวก๊าซมีมากเนี่ยอัตราเร็วมันก็จะมากใช่ไหมคะลองนึกถึงว่าถ้าน้องๆเนี่ยจับคนสัก10คนไปอยู่ในห้องแล้วทำให้ในห้องนั้นร้อนเนี่ยทุกคนก็จะลุกลี้ลุกลนจะไม่มีใครนั่งอยู่เฉยๆหรอกเขาก็จะวิ่งไปมาเหมือนมันจะชนกันนะคะความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองเราลองนึกถึงภาพประมาณนี้หรือนึกถึงเวลาน้ำเดือดเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิไปโมเลกุลน้ำก็จะสั่นแรงขึ้นใช่ไหมคะจนมันหลุดออกแล้วมันก็ระเหยไปเดือดไปนั่นเองมันก็เหมือนกับแก๊สพวกนี้นี่แหละค่ะคือถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นความเร็วมันก็มากขึ้นมันก็จะสั่นมากขึ้นอะไรนั่นเองดังนั้นแล้วเมื่อเรานำมาเขียนในรูปขององศาเซลเซียสเนี่ยเราจะได้สูตรนี้ออกมาก็คือ V เท่ากับ331บวก 0.6 T นั่นเองแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าความเร็วจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของตัวสสารนั้นนั่นเองค่ะในข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ